สวัสดีค่ะวันนี้อิมก็จะมาพูดถึงเรื่องเหตุผลที่คนเราใช้โซเชียลนะคะที่จริงแล้วอิมเคยเขียนเรื่องเหตุผลที่คนเราเล่น Facebook เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2011นะคะอิมเปิดบัญชี Facebook มาเมื่อเมษายน2553ปีนี้ปี59ก็6ปีแล้วค่ะเริ่มเล่นจริงจังก็คือเดือนกรกฎาคมในปีเดียวกันก่อนหน้านั้นอิ่มเล่นสังคมออนไลน์มาก่อนก็คือไฮไฟมินิเพลย์แล้วก็เกมออนไลน์ที่ชื่อออดิชั่นค่ะที่จริงเราก็รู้ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้การเติบโตของโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะก็เพราะสังคมมนุษย์เราจริงๆอ่ะมันโดดเดี่ยวมากขึ้นก็คุณก็สังเกตได้จากการเป็นชุมชนหรือการที่ครอบครัวใหญ่ๆเคยอยู่กันมีปู่ย่าตายายแล้วในพื้นที่อาณาเขตเดียวกันก็มีบ้านของลูกหลานหลายๆหลังที่อยู่ในอาณาเขตพื้นที่เดียวกันมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนอย่างเมื่อก่อนแล้วทุกวันนี้คนก็อยู่คอนโดบ้างหอพักบ้างหรือบ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวที่อยู่กันเองเนี่ยค่ะแยกไปจากครอบครัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนาะส่วนสังคมที่บีบรัดให้เราสะสมความเครียดที่ทำงานก็ต่างเห็นหน้ากันทุกวันแต่ก็ไม่รู้ใจกันนะคะโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นสิ่งหนึ่งที่เยียวยาจิตใจคุณได้ในระดับหนึ่งแต่อันที่จริงวัตถุประสงค์มันก็คือหาเพื่อนนั่นแหละเพราะคำว่าใน Facebook อ่ะมันก็จะใช้คำว่าเพื่อนหรือเฟรนด์เป็นส่วนใหญ่ก็คือในการค้นหาคือมันต้องการให้มีเพื่อนเยอะๆอะไรเงี้ยเป็นสังคมที่เป็นชุมชนอะไรขึ้นมาเนี่ยแหละแต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่าใครจะเอาไว้ใช้อีกนั่นแหละค่ะเพราะว่า Facebook มันก็ถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างนึงหลายคนใช้หาเพื่อนหาผัวหาเมียหาแฟนขายของเงี้ยหลายคนก็ใช้ระบายอารมณ์กากๆของตัวเองด้วยการเกรียนไปวันๆค่ะหลายคนใช้เล่นเกมก็ขโมยหมูบ้างผักบ้างตามสันดานนิสัยอะค่ะคือจริงๆอิ่มเข้ามาเล่น Facebook แรกๆสุดก็คืออิ่มติดไอ้เกม Farmville อะค่ะแหละก็มีแบบไปขโมยผักกันเล่นเงี้ยสนุกดีกับเพื่อนนะส่วนหลายคนก็ใช้อวดตัวตนในวิธีต่างๆนานาค่ะอันนี้มันก็เป็นลักษณะของโซเชียลเน็ตเวิร์กทั่วไปค่ะก็ว่ากันไปตามภาษาโดยรวมเราก็มีความสุขไม่ใช่หรือแต่มันก็มีข้อเสียอยู่เช่นการไปก๊อปรูปคนอื่นที่หน้าตาดีๆมาแอบอ้างว่าเป็นตัวเองการใช้ร่างอวตารเข้ามาส่องข้อมูลแล้วก็นำเรื่องของเขาไปเผยแพร่ข้างนอกแต่ไม่ให้เครดิตถ้ามันไม่เยอะมากเดือดร้อนมากสิ่งเหล่านี้ก็แค่ทำเรารำคาญใจค่ะสำหรับอิ่มที่เป็นอยู่ตอนนี้คือรำคาญใจอันนี้ที่อิ่มเขียนไว้เมื่อก่อนนะคะอันนี้กำลังอ่านสิ่งที่ตัวเองเคยเขียนไว้ให้ฟังอันที่จริงอิ่มไม่ขอแอดเพื่อนใครก่อนก็ด้วยเหตุผลนี่แหละถ้าวันใดวันหนึ่งเราอึดอัดใจกับเขาจะไปลบเขาออกจากเพื่อนก็ดูไม่มีมารยาทอันนั้นคือสมัยนั้นเหตุผลก็ไม่แอดเพื่อนเลยจริงนะถ้าให้จำได้คือไม่แอดเพื่อนเลยถ้าแอดจริงๆนี่จะมีแค่คนหรือ2คนเนี่ยที่อิ่มขอแอดไปเพราะว่าต้องใช้คุยกันเรื่องงานนี่แหละค่ะในสมัยนั้นแล้วนะแล้วก็จะมีพวกที่เป็นคือคนที่เป็นนักเขียนนี่รู้สึกอิ่มจะแอดอยู่3-4คนเนี่ยค่ะนอกนั้นก็จะไม่เคยแอดเลยเขาจะเป็นคนแอดขอแอดเรามาแล้วเราก็รับเพื่อนหรือไม่รับก็แล้วแต่เราเนี่ยและการที่อัปเดต Facebook ตลอดนี่นอกจากใช้ศักยภาพของ Facebook เต็มที่และทำเป็นวิทยาทานให้ทุกคนได้อ่านแล้วมันก็เป็นการทดลองของอิ่มอย่างนึงที่พยายามจะเอาตัวเองไปเป็นครีเอทีฟและสร้างเว็บไซต์ของตัวเองในอนาคตเราเล่นเราก็เล่นอย่างมีเป้าหมายอ๋อนี่ถ้าไม่ได้อ่านย้อนนี่จำไม่ได้เลยนะว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่เนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ยังสร้างเว็บไซต์ของตัวเองไม่เป็นอยู่ดีค่ะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่า
ก็ยังอาศัยฟรีเว็บหรือพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็เล่นของเราไปรู้สึกว่าตอนนี้ความคิดอิ่มเปลี่ยนจากเมื่อก่อนไปเยอะเลยอะคือเมื่อก่อนคิดว่าใช้ทดลองทำนั่นทางนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้แบบว่าคิดแต่ว่าเล่นอย่างเดียวเลยเออจริงนะคือตอนเนี้ยณวันนี้เลยนะวันที่วันเนี้ยที่อัดเสียงไว้เนี่ยคือรู้สึกว่าเอาไว้เล่นละค่ะตอนนี้ที่สุขใจคืออิ่มมีเพื่อนเล่นเพื่อนคุยเพราะในสภาพสังคมออฟไลน์เราทำงานและไม่ค่อยจะพูดคุยกับใครมากนักนอกจากเรื่องงานนี่คือเหตุผลที่คนเราเล่น Facebook เราเหงาเราอยากมีเพื่อนเพื่อนที่คุยกันแบบมนุษย์คุยกับมนุษย์โอเคอันนี้คือเหตุผลที่คนเราเล่น Facebook ที่อิ่มเขียนไปเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ปี2011เวลา 15:11 นค่ะเรามาต่อเหตุผลที่คนเราเล่น Facebook ภาค2นะคะตัวนี้ก็เขียนเมื่อ26กรกฎาคม2012เวลา 10:37 นค่ะคนจำนวนมากเช่นกันที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ใช้ความคิดส่วนตัวต้านไว้ก่อนแล้วว่าเพื่อนในออนไลน์มันจะจริงใจจริงจังกันสักแค่ไหนแล้วงานศพเพื่อนคุณในออนไลน์คุณจะไปไหมอันนี้อิ่มจะมาตอบให้หายข้องใจค่ะ 1. เพื่อนในออนไลน์ของอิ่มตอนนี้ก็คือเพื่อนซีเพื่อนสนิทเพื่อนเก่าสมัยเรียนที่รู้นิสัยใจคอเห็นหน้าเห็นตากันมามากกว่า15ปีก็เยอะค่ะแต่ด้วยอาชีพการงานการที่เพื่อนต่างมีครอบครัววิธีคุยที่ง่ายที่สุดอย่างสะดวกตอนนี้ก็คือการใช้ออนไลน์คุยกันค่ะ 2. อิ่มมีเพื่อนในออนไลน์ที่เล่นเกมมาด้วยกันตอนนี้ถ้านับเวลาครบก็มาแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขทางใจกันตามภาษาก็เกือบ4ปีแล้วค่ะอันนั้นพูดถึงเมื่อปี2012นะคะโอเคและเราโทรคุยกันบ้างคงไม่บ่อยเพราะเปลืองตังค์แต่เพื่อนเหล่านี้นอกจากเป็นกำลังใจก็เป็นกำลังทรัพย์ให้อิ่มด้วยเพราะเวลาเขาจะส่งของขวัญให้ใครก็จะนึกถึงอิ่มว่าเป็นเพื่อนอยู่เสมอแล้วก็มาสั่งซื้อตุ๊กตาของอิ่มค่ะข้อที่3เพื่อนในนี้ Facebook และออนไลน์อื่นๆที่อิ่มเล่นหลายคนนั้นเราเจอกันตัวเป็นๆและคบหาสมาคมกันมาถึงวันนี้ค่ะ4เรื่องงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานศพหรืองานอะไรก็แล้วแต่ของเพื่อนในออนไลน์มันก็ไม่ต่างกับโลกออฟไลน์ค่ะคือในโลกออฟไลน์ถ้าเพื่อนเรามีงานแล้วเขาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเราและช่วงเวลานั้นเราว่างไปช่วยก็ไปค่ะ 5. คิดง่ายๆแบบไม่ซับซ้อนอะไรเลยไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์คนที่ใช้ชีวิตก็คือคนเดิมเขาจะดีหรือเลวมันอยู่ที่ตัวเขาเราเสี่ยงที่จะเจอได้ทั้งคนดีและคนเลวในสองโลกนี้อยู่แล้วค่ะของอย่างนี้มันอยู่ที่คนและเราเองต้องเป็นผู้เลือกคบคนนะคะของเพจอิ่มมันเจอประเภทเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวลบเดี๋ยวกลับมาเป็นเพื่อนกันเนี่ยนี้เป็นเรื่องธรรมดาตามสาเพื่อนค่ะแต่ถ้าเราโกรธกันแล้วไม่กลับมาเหมือนเดิมก็แสดงว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจิตใจเต็มไปด้วยความโกรธแค้นไม่มีความให้อภัยกันแบบนี้ถึงจะเจอกันในโลกจริงข้างนอกนั้นก็ไม่ต่างกันค่ะอิ่มมองในฐานะที่เคยเป็นเซลและเป็นนักการตลาดอิ่มมองว่าต่อไปอนาคตมนุษย์เราจะใช้ออนไลน์กันเป็นเสมือนจิตวิญญาณหนึ่งของชีวิตเลยทีเดียวทุกวันนี้นิสัยใครเป็นยังไงเราก็แสดงออกมาทางความคิดผ่านโพสต์ผ่านเม้นต์กันอยู่แล้วในชีวิตจริงอิ่มว่าเรายิ่งอ่านใจกันยากกว่าด้วยซ้ำค่ะเพราะถ้าคุณไม่เคยคุยกับใครสักคนแบบเปิดใจต่อให้คุณเจอเขาเป็นล้านล้านครั้งคุณก็ไม่รู้จักเขาอยู่ดีค่ะอันนี้คือที่อิ่มเขียนในภาค2นะคะว่าเหตุผลที่คนเรามาเล่น Facebook หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กเมื่อวันที่26กรกฎาคมปี2012เวลา 10:37 ค่ะงั้นเราก็มาพูดถึงว่าจริงๆแล้วคนเราใช้โซเชียลเพื่ออะไรกันแน่ถ้าพูดถึงความคิดอิ่มในวันนี้ขณะนี้นี่มันก็เป็นไปเพื่อความบันเทิงเป็นหลักค่ะความเบื่อหน่ายหรืออะไรต่างๆข้างนอกนะเหมือนเราดูทีวีสมัยก่อนเพื่อความบันเทิงตอนนี้โซเชียลมันก็ถูกใช้ไปเพื่อความบันเทิงเหมือนกับเราชอบดูหนังดูทีวีอย่างหนึ่งเหมือนกันเนี่ยค่ะในขณะเดียวกันบางคนเขาก็มีเหตุผลก็คือโซเชียลออนไลน์มันเป็นสถานที่ที่สามารถใช้ทำงานได้เงี้ยค่ะ
เราสามารถทำรายได้ได้จากโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้เยอะแยะมากมายอย่างที่คุณก็เห็นทุกวันนี้ธุรกิจหรือการค้าขายก็เกิดขึ้นบนโซเชียลเยอะแยะมากนะคะเหตุผลอื่นๆต่อไปก็อาจจะเป็นแบบว่าเอาไว้คุยกับญาติพี่น้องเพื่อนฟุ้งหรืออาจจะเป็นดูข่าวสารอะไรเงี้ยจิปาถะค่ะคือบางคนก็อาจจะไม่ได้เล่นด้วยเหตุผลก็ได้เนาะมาสมัยนี้ก็คิดว่าเพราะว่ามนุษย์เรามันมีทั้งเหตุผลและอารมณ์การจะทำอะไรสักอย่างมันก็อาจจะเป็นด้วยเหตุผลก็ได้หรืออารมณ์ก็ได้ค่ะก็คือมันก็เรื่องของเขาว่าเขาจะใช้ทำอะไรเนี่ยแต่อิมก็แนะนำว่าจะทำอะไรก็ทำไปเถอะค่ะเนาะอยากเล่นอะไรก็เล่นไปอยากใช้ทำอะไรก็ทำไปแต่ขอให้มันยังอยู่ในกรอบคือไม่ผิดกฎหมายนะกับไม่ออกจากคือไม่ผิดกาลเทศะค่ะคือเราจะไม่ไปพูดเรื่องศีลธรรมเนาะเพราะว่าศีลธรรมของแต่ละศาสนาหรือลัทธิก็แตกต่างกันไปแต่เราเอาพูดถึงเรื่องกาลเทศะและการไม่ทำไม่ผิดกฎหมายเนี่ยการใช้ Facebook หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือ YouTube อะไรเนี่ยคือให้เล่นอยู่ในขอบเขตของ2 อย่างนี้จะดีกว่าก็คือเล่นอย่างไม่ผิดกฎหมายและเล่นอย่างถูกกาลเทศะค่ะงั้นก็สำหรับวันนี้ก็มาคุยเรื่องเหตุผลที่คนเราใช้โซเชียลให้ฟังจบแล้วนะคะสวัสดีค่ะ